Galaxy C43 จะเป็นมือถือรุ่นแรกของ Samsung ที่มาพร้อมกล้องใต้หน้าจอ Huawei ออกมายืนยัน P50 Series จะยังได้ไปต่อกับ Kirin 9000 อย่างแน่นอนค่ะ Google เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สมาชิกในครอบครัวอยู่ที่ไหนเช็คได้สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เกิดมาเจอกับกูดีมเทคเอ็กซ์ไซด์อีกแล้วค่ะวันนี้เรามีข่าวสารในวงการไอทีมาอัปเดตให้ทุกคนเช่นเคยอาทิตย์นี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกับ Galaxy C43 ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของ Samsung ที่จะได้ใช้เทคโนโลยีกล้องใต้หน้าจอนอกจากนี้เขายังลือว่ารุ่นนี้จะรองรับปากกา S Pen ด้วยก็เป็นไปได้ค่ะว่าข่าวลือที่ว่าปีหน้าจะไม่มี Note Series แล้วนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงเอาเป็นว่ารอติดตามกันต่อไปค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ก็มีกำหนดคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในช่วงกลางปีหน้านี้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่ Huawei ออกมาประกาศว่า Mate 40 Series จะเป็นมือถือรุ่นสุดท้ายของ Huawei ที่ได้ใช้ชิปเซ็ต Kirin จากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ล่าสุดมีข่าวดีค่ะเพราะว่า Huawei ได้ออกมายืนยันอีกครั้งว่าใน P50 Series จะได้ใช้ชิปเซ็ต Kirin 9000 เหมือนเดิมค่ะสำหรับรุ่นต่อๆไปก็ต้องรอติดตามค่ะว่าจะใช้ชิปเซ็ตของ Kirin หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นชิปเซ็ตของรุ่นอื่นๆก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเนาะตั้งรหัสพาสเวิร์ดว่าอะไรกันบ้างคะวันนี้เราจะพาไปดูการจัดอันดับพาสเวิร์ดที่คาดเดาง่ายที่สุดในโลกประจำปี2020อันดับ1ยังตกเป็นของ123456รหัสคลาสสิกที่ติดอันดับอยู่ทุกปีเลยทีเดียวส่วนอันดับ2เป็น123456789โอ้เพิ่มมา3หลักแต่ไม่ได้เสริมความปลอดภัยขึ้นมาเลยอันดับ3ตกเป็นของ Picture 1เอ๊ะยังไงส่วนอันดับที่4รหัสพาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดก้องกวนๆดีเนาะสำหรับใครที่กังวลว่าพาสเวิร์ดตัวเองจะถูกแฮ็กได้ง่ายนะคะแนะนำว่าให้ตั้งพาสเวิร์ดที่มีตัวอักษรใส่เข้าไปด้วยมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็จะช่วยการคาดเดานั้นมันยากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ปลอดภัยจากแฮกเกอร์ค่ะมาดูข่าวของเครื่องเกมคอนโซลยอดนิยมอย่าง Play 5กันบ้างค่ะอย่างที่หลายคนรู้กันว่าเครื่องนั้นขายดิบขายดีจนขาดตลาดกันไปเลยแต่ก็มีเรื่องราวของผู้คนที่สั่งจองเครื่อง Play 5จาก Amazon UK นะคะถึงแม้ว่าจะสั่งจองเครื่องได้แล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อเปิดกล่องออกมาไม่ใช่เครื่อง Play 5อย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับได้เป็นสารพันกล่องสุ่มเลยไม่ว่าจะหม้อทอดปืนเนิร์ฟอาหารแมวก็ยังมีเลยงานนี้ทำมา Twitter ฮือฮาเลยค่ะซึ่งทาง Amazon ก็ออกมาแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและก็จะตรวจสอบหาปัญหาให้ได้ว่าเกิดจากอะไรนอกจากนี้ก็จะมีการมอบบัตรกำนันให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหานะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยในมุมมองของลูกค้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้บัตรกำนันแล้วก็ได้เงินคืนผ่านระบบมาแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะว่าจะได้เครื่อง Play 5หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าของมันขาดตลาดและตอนนี้ Play 5ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นงานของ Amazon ที่ต้องเยียวยาลูกค้ากันต่อไปค่ะงานนี้พ่อบ้านร้อนๆหนาวๆค่ะเพราะว่า Google เขาเปิดโปรฟีเจอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า Family Bell สามารถเช็คได้แล้วว่าสมาชิกในครอบครัวของเราอยู่ที่ไหนบ้างโดย Family Bell ตัวนี้นะคะการทำงานของมันเนี่ยมันจะสามารถแจ้งเตือนข้อมูลภายในครอบครัวอย่างเรื่องเวลากินข้าวเวลาเข้านอนแล้วก็ข่าวสารต่างๆแต่ฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดของสิ่งนี้เลยก็คือมันสามารถเช็คตำแหน่งของคนในครอบครัวได้ว่าแต่ละคนนั้นเช็คอินอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้างงานนี้เนี่ยใครนอกลู่นอกทางโดนจับได้ไม่ดูด้วยนะปิดท้ายกันที่ข่าวสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักกวีค่ะเพราะว่าล่าสุด Google เขาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า AI Words by Words ที่จะช่วยกล่าวสำนวนงานเขียนของเราให้เป็นผลงานระดับนักกวีชื่อดังสำหรับการใช้งานสิ่งนี้เราเพียงแค่กำหนดชื่อของกวีชื่อดังทั้งหมด3คนด้วยกันระบบก็จะทำการจดจำสำนวนนักเขียนแต่ละคนนะคะแล้วก็ทำการดัดแปลงบทความของเราให้เป็นสำนวนของนักกวีที่เรากำหนดไว้สิ่งที่เราต้องทำก็เพียงแค่เขียนบทกลอนขึ้นมาบรรทัดแรกค่ะ AI ก็ทำการแนะนำบทกลอนบรรทัดต่อไปขึ้นมาให้เราได้ปรับแต่งตามสไตล์ของตัวเองโดยสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและฝึกทักษะให้กับคนที่อยากจะเป็นนักกวีได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาผลงานให้เป็นรูปแบบของตัวเองเป้าหมายต่อไปของ Google เขาก็ต้องการทำให้ระบบนี้มันมีความเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นมันก็คงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราจะสามารถแต่งเพลงโดยอิงจากสำนวนของนักแต่งเพลงชื่อดังหรือแรปเปอร์มากมายในปัจจุบันเพื่อสร้างผลงานในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารในวงการไอทีที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอาทิตย์หน้าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Tech Excite Channel กันไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย